ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ปลูกข้าว 3,800,000 ไร่ในแต่ละปีใช้พื้นที่นาเพียง 4-6 เดือนหลังการเก็บเกี่ยวข้าวพื้นที่นาก็จะว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งมีพื้นที่ปลูกผักยังไม่เพียงพอในการบริโภคภายในจังหวัดสถานการณ์ในการปลูกพืชผักในปัจจุบันมีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงศัตรูพืชต่างๆกันมากทำให้สารเคมีตกค้างในผลผลิตสูงเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคกระแสความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดจากสารพิษกำลังเป็นที่ต้องการและไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคจึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักพืชไร่อายุสั้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและการแปรรูปถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้นจึงมีการอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2560ให้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอายุสั้นหลังนาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วท่านสามารถใช้ที่ดินทุกตารางนิ้วของท่านเนี่ยทำเงินให้ท่านได้นะครับเมื่อกี้ท่านนายอำเภอท่านบอกว่าพระเทพท่านพระราชทานโซล่าเซลล์เพื่อดึงน้ำนะฮะแจกแหล่งน้ำไปสู่ที่นาที่ไร่ของตนเองกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชหลังนาทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์อย่างน้อย 2,150 รายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักจำนวน900รายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงจำนวน750รายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองจำนวน250รายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวจำนวน250รายเกษตรกรจำนวน 2,150 รายมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจทั่วไปในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นผู้บริโภคมีอาหารปลอดภัยบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยและส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลดมลพิษสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน